สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาถึงนายแล้วนะคะอาจารย์ไปทานข้าวอย่าเพิ่งรำคาญนะคะเพราะว่า จะพยายามเก็บนะคะความทรงจำในปี2565เอาไว้ให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้อยู่ได้อะไรยังไงแบบไหนก็พยายามสร้างสตอรี่นะคะสร้างเรื่องราวแล้วก็ความทรงจำนะคะเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือทางเข้านะคะอันนี้ก็คือทางเข้านาของอาจารย์ก็จะอันนี้ก็เขตนาของอาจารย์เลยเห็นไหมคะเนี่ยถ้าเรามาทำบ้านทำนู่นทำนี่ก็น่าจะโอเคนะแต่อาจารย์จะคิดดูก่อนว่าตกลงตัวเองจะอยู่ที่นาหรือตัวเองจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแบบไหนแต่จริงๆแล้วถ้าต้องการอยากให้เนี่ยเราก็อยู่ที่นาเลยอาจารย์ว่าดีนะฮะไม่ต้องวอรี่ไม่ต้องวุ่นวายกับคนไม่ต้องฟังเสียงใครบ่นถึงเวลาเราก็กลับบ้านโน่นนี่นั่นแต่ทีเนี้ยมันก็ถ้าห่างจากคนอื่นเข้ามากมันก็จะอันตรายกับเราหรือไม่อย่างไรนะคะยามค่ำคืนอาจจะโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนาะบางทีโจรขึ้นบงขึ้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นในช่วงนี้อาจารย์ก็จะสต็อปในเรื่องของการสร้างบ้านไว้ก่อนเพราะว่าเวลาเราทำบ้านตรงไหนเราก็เหมือนเราอยากจะมีที่ทำมาหากินตรงนั้นนะคะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็เลยลงมาเกี่ยวข้าวนะก็ใช้รถเกี่ยวแต่ทีนี้อุบัติเหตุนิดหนึ่งก็คือล้อรถนะฮะหลุดตั้งแต่เช้าและตั้งแต่8โมงเช้าตอนนี้จะเข้า11โมงละพนักงานก็เริ่มหิวกันก็เลยไล่ให้ไปกินคงกินข้าวกันก่อนโน่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวก็ใช้ได้แล้วโอ้เอาออกเลยเหรออันนี้เอาตัวใหม่มาใส่เลยเอาล้อใหม่มาใส่เลยใช่ไหมนี่ต่อไปแล้ว